อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับตลอดไปมันไม่มีจริงคนเคยพูดที่เสมอภาพเธอในใจสั้นจากเพราะของอาทิตย์ในช่อง Move in Shape ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องฟิล์มที่เรียกว่าฮิตมากๆนะครับขายทั่วโลกกันเรียกว่าเป็น10ล้านตัวเลยนั่นก็คือ Olympus 35ทิปนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่รีวิวเปล่าพี่จะไม่รีวิวเองแต่ว่าจะรีวิวโดยน้องๆวงเมืองครับน้องๆวงเมืองประกอบด้วยสวัสดีครับผมโตเมอร์ครับแล้วก็สวัสดีครับผมแมวครับผมทำไมคือมวยรอยยิ้มทุกครั้งที่ทำให้ต้องวันไว้คิดเพียงชั่วคราวแล้วเธอก็หายไปโอเคโดยพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยถ่ายครับพี่ไม่ถ่ายเองครับวันนี้นี่ทริป35เป็นกล้องที่ถ่ายง่ายมากๆมากๆเมื่อกี้พี่สอนน้องไปแล้วคือพี่ซันบอกว่ามันง่ายมากใช่แค่ปรับตรงนี้ใช่ไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วผมสามารถกดถ่ายได้ถูกต้องมันแค่โฟกัสด้วยการที่มีรูปอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรูปคน1คน2คน3คนอะไรเงี้ยเราก็กดได้เลยง่ายมากทีนี้พี่มีโจทย์ให้หน่อยนึง โจทย์คือเราชอบสีอะไรสีที่ผมชอบครับผมชอบสีดำฮะสีดำอย่างนั้นถ่ายอะไรก็ได้ที่เป็นสีดำ ได้ได้ที่เราชอบเอาแบบที่เราชอบเดินจากนี้นะครับวนไปปึ๊บกลับมาตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนาวจะช่วยจริงๆนี่คือเซียนถ่ายภาพเอาเหรอใช่ครับแต่จะได้ถ่ายเองเหรอเอาเลยกล้องตัวนี้มันเกิดตั้งแต่ปี1967นะครับแอบได้ยินมาว่าอันนี้มีประวัติความเป็นมาจากพ่อตาของพี่ซันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นของพ่อตาพี่เองลองเลยใกล้สุดประมาณ1เมตรนะ F เท่าไหร่ครับวันนี้สูงสุด F22ครับกว้างสุด F2.8ดีเป็นการถามสเปคที่ในตัวชัตเตอร์สปีดมีอยู่แค่2สปีดนะครับคือ1ต่อ40กับ1ต่อ200ซึ่งกล้องจะหาให้เองมันจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าด้วยความยืดหยุ่นของฟิล์มสีมันก็จะยืดหยุ่นพอสมควรนะครับมันก็จะสว่างมากใกล้ไปนะต้องถอยมาสักประมาณต้องถอยมาอีกใช่ประมาณเนี้ยประมาณนี้ใช่ไหมเป็นกล้องที่ขายดีทั่วโลกประมาณ10ล้านตัวนะครับขายตั้งแต่ปี1967ถึง1984ตอนนี้อยากได้คือไม่มีขายแล้วเยอะแยะเลยครับตัวนี้หาง่ายมากเป็นกล้องที่หาง่ายถูกแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยซื้อมือใหม่ซื้อมาถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยง่ายมากถ่ายแล้วได้หนึ่งรูปแล้วตอนแรกกะจะเลือกสีแดงนะถ้าผมเห็นแล้วนะ มันจะเป็นกล้องแบบเอาไว้ไปท่องเที่ยวถ่ายง่ายๆสนุกๆในยุค70นะครับมันก็เป็นยุคที่คนญี่ปุ่นหรือคนทั่วโลกเขาเริ่มกลับมาเล่นฟิล์มปกติแล้วเพราะว่าฟิล์มราคาถูกครับไอ้ตัวนี้ก็เลยกลับมาฮิตกดไม่ติดอ่ะต้องขึ้นฟิล์มยังอ๋อต้องขึ้นฟิล์มก่อนตลอดไปมันไม่ได้มาอีกหนึ่งไม่ถ้าไปตรงนั้นมันสีดำใช่ปะมันจะมีตรงนึงที่น่าจะแบบดำเลยอะไรอ่ะคองราคาในตลาดตอนนี้นะน่าจะแบบสัก 2,500 เองนะกล้องฟิล์มมา 2,500 แต่ว่าฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็ 2,500 เมื่อก่อนเนี่ยฟิล์มถูกแต่กล้องแพงเดี๋ยวนี้กล้องก็แพงพี่ก็เลยบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรแพงหรอกเราจนลงรู้ดีถึงเขาจะบอกว่ารักฉันมากที่เราสามารถซูมได้ไหมครับพี่ซันไม่ได้ก็คือระยะเท่าที่เราเห็นตาเราเห็นเลยนะเราเห็นยังไงก็คืออย่างนั้นไปแต่ตลอดไปไม่มีจริงคนเคยพูดที่สุดก็ทิ้งฉันไว้จริงๆวันนี้อากาศแบบนี้ผมน่าจะใส่เสื้อกล้ามมาบอกว่ารักฉันมากแต่เขาก็ต้องไปต้องถ่ายยังไงไม่มองอ่ะดำดำเหลืองที่เขาจะไม่คิดร้ายแต่พอนานไปใกล้ไปโตต้องของไว้นิดนึงไม่งั้นมันไม่โฟกัสก็คล้ายว่าฉันคงยังไม่พร้อมนี่
ถูกเขาทิ้งไม่รู้ว่าเราจะมีรูปที่ดีบ้างไหมฮะฉันไปกับแผลมันยังไม่หายฉันก็เห็นแบบพวกช่างภาพที่เขาถ่ายตามถนนแล้วมันมีแสงแดดลงป่ะอ่าฮะสตรีทอ่ะเออก็แบบก็มองจากเงาจากแสงอะไรพวกนี้เศษดอมีความรู้เราแวะนวดกันสักพักไหมเราจะมีโอกาสมีคลองที่เป็นใสๆบ้างไหมทำเองที่บ้านขอถ่ายเงาเหรออ่าผมให้คุณถ่ายบ้างถ้าเธอนั้นจะมีใจรอได้ไหมนะคนดีเข้าไปถ่ายเลยเราดำในเซเว่นซะหน่อยนะอะไรรับแอร์หน่อยโอ้โหนี่เราถ่ายกันไปกี่รูปแล้วเจ็ดประมาณเจ็ดลูกมันจะถ่ายได้มันเท่าไหร่สามหกป่ะสามหกลูกอยากซอกแซกอะไรได้นะแล้วแต่เลยตามบายขอยืมไม่เป็นไรยืมไม่เป็นไรยืมตรงนี้โทรศัพท์หน่อยนะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ได้หรอเอออยากได้โทรศัพท์ข้างนี้ข้างนี้เอาท่าหน่อยคิดท่าหน่อยตรงนี้ไหมโทรศัพท์อันนี้ไม่จงใจไปหรอวะจงใจเนี่ยแหละจงใจเลยตอนนี้ไปนั่งข้างนี้นะมองข้างนู้นมีฉันไปขอรักษาตัวก่อนได้เปล่าตลอดไปมันไม่มีจริงเข้ามาทำให้ใครดูรู้สึกดีแล้วนานๆมากจริงมันต้องกันน้ำได้แต่มันเก่ามากเลยครับเชียร์ก็ของเล่นใหม่แล้วอย่าได้เสียตาหน้าสวยนะหน้าตามันหน้าตาดีมากเลยใช่หน้าตามันต้องกันน้ำแต่มันไม่กันเพราะแต่จริงๆคือมันกันน้ำได้ฟังก์ชันของไม่กันไม่กันแล้วมันหมดสภาพแล้วพี่เคยเอาลงน้ำไปแล้วพังไปแล้วเธอก็ให้มาเปล่ากับดอกไม้ไฟสวยงามแค่ไหนไม่เคยจะได้ไว้ใจนี่มันคือกี่รูปแล้วครับ14ใช่ไหมครับเท่าไหร่ดูตามนี้ได้เลย15 15 15รูป10รูปเธอเข้ามาทำให้ใครที่รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปสมัครรัวๆครับรัวๆถ่ายไปบางงานเมื่อกี้แอบไปถ่ายมา 3-4 รูปรับช่วงต่อทีผมว่าผมเริ่มสนุกกับการกดแล้วติดลมติดลมบอกแล้วคือได้กดอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะแนะนำแบบที่มันแบบแมนนวลขึ้นไปอีกนิดนึงแบบว่าสามารถได้ยิ่งดีเลยอยากสวนชอบเอชาใช่ไหมเอชาก็มีสักเริ่มสัก 4,000 5,000 4,500 พร้อมเลนนะพร้อมเลนอะไรครับคือมันก็จะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันสามารถเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมใช่เปลี่ยนอะไรขึ้นมาก็ชอบฟิลแบบที่มันเบาๆแต่ก็ไม่หนักมากนะมีบางรุ่นที่แบบสมมติโอลิมปัส OM 10ไม่หนักมากถือว่าโอเคเลยนี่เราดูรูปหลังกล้องได้เลยต้องเปิดดูจบไงที่ถ่ายมาทั้งหมดคนที่ได้สัมผัสและรู้สึกถึงมันแล้วจะไม่สามารถหยุดมันได้มันจะกินกินเราแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบมันได้ลุ้นอะว่าที่เราถ่ายไปมันจะเป็นยังไงมันจะชัดไหมเหมือนช่วงนี้เราก็เริ่มไปสนใจพวกของเก่าอะไรเนาะถ้าเกิดเราถ่ายไม่เยอะอะหมายถึงว่าพอเราถ่ายเยอะๆเราจะรู้ไงว่าอย่างเงี้ยได้ไม่ได้หรือแบบด้วยความที่มันแพงเราก็จะรู้สึกถึงโมเมนต์ที่สำคัญอย่างพี่ซันนี่เป็นวัยรุ่นยุค90หรือ2000ครับพี่เหรอวัยรุ่นตอน90แต่ว่าเกิด80เกิด80วัยรุ่น90ใช่วัยรุ่นนั้น90อย่างพวกเรานี่ตัวมึงก็เป็นวัยรุ่น2000 2000ครับเกิด90แต่ว่าก็โตในยุค2000ของรุ่นยุคเราอ่ะก็จะเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วเป็นกล้องดิจิตอลแล้วเป็นยุคเปลี่ยนผ่านแต่ก็จะเป็นแบบผ่านก้อนใหญ่ๆหน่อยที่แบบดิจิตอลตอนมหาลัยแล้วมหาลัยดิจิตอลนะตอนปีหนึ่งพี่ยังต้องเรียนฟิล์มอยู่เลยทุกครั้งที่ทำพี่ต้องไม่ไหวแค่เพียงชั่วคราวแล้วเธอก็หายว่าเราก็ต้องไม่ไฟสมมติเห็นไปข้าวของก๊อฟมุมพี่สั่นนิดนึงนะฮะแค่ไหนไม่เคยจะได้หัวใจ
ช่ฟิล์มเราครับก็กดไปเป็นเด็กรู้ตัวอีกทีฟิล์มเราก็จะคิดเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราจะวนอย่างนี้ครับที่ก็เพราะว่าใจที่ฉันมีรู้สึกมันไม่ค่อยดีมันมีอาการวันที่ผ่านมาบ่อยป่ะครับแถวนี้มาบ้างพี่ไม่ค่อยแถวนี้พี่ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่มันยากยากครับพี่ก็เอาตรวจยากให้ผมเลยว่าฉันคิดไกลว่าเธอก็คิดเหมือนกันก็ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เจอแล้วฉันก็นอนสวยมันสวยนอนไม่เคยจะหลับยังคงจะเผลอใจกลับไปคิดถึงเธอทั้งคืนก็ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เจอการถ่ายรูปคือการรอโมเมนต์นะผมเพื่อนผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยขอน้ำเพื่อนผมหน่อยอะไรนึกว่าวูบยังรอดจะรอดยังไหวนะใครจะมาถ่ายรูปนะดูเวลาดีๆนะฮะตอนนี้นี่สามโมงอาจจะต้องแบบเป็นช่วงแบบเย็นๆหน่อยวะสี่โมงห้าโมงจะเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบแสงมันกำลังดีเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะโกลเด้นเอาว์โกลเด้นเอาว์มีความรู้ดูความรู้คุณธรรมแค่เพียงชั่วคราวแล้วเธอก็หายวับเราแบบดอกไม้ไฟสวยอย่างที่ไหนสวยแน่นอนฮะเริ่มเปลี่ยนมือแล้วครับเริ่มเปลี่ยนมือไปแล้วใช่ใครที่รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปจะมาขโมยว่าเข้มทุกครั้งยิ่งทำให้ต้องว่างไปนั่งเลยก่อนเดี๋ยวผมถ่ายฮะชื่อว่าชื่อใครที่รู้สึกดีแล้วเธอก็ไปจะมาขโมยว่าเข้มทุกครั้งยิ่งทำให้ต้องนะตรงนี้เหรอมุมมุมเลยมุมเข้ามุมลงมาลงอีกขั้นนึง yesเอาสูงๆนะสูงๆก็ยืดๆไปนิดนึงโอเคหนึ่งสองถ่ายแบบท่านหนึ่งนะเอ้ยสวยถ้าเธอคิดถึงไม่ให้ฉันคงไม่เออจะไปในใจตัวเองบ้างก็คิดมันกับฉันก็เพียงบอกจะได้นั่งนั่งนั่งข้างบนเลยนั่งชันเข่าโอ้โหไม่ออกไข่ดาวไปนี่มีสุกนั่งแบบชันขาน่าจะนั่งไม่ได้น่าจะสุกตรงกลางเลยcause I'm happy when you're around me I couldn't catch your crowd now let's go away to make a moment while you're to crying to me what brown could all my fight so I am can I make her to die with joy to come and tell me cry yeah เกมครับเป็นไงบ้างรู้สึกว่าพี่จะป้ายยาสำเร็จผมว่าสนุกปิดรายการนี้ผมน่าจะไปหากล้องฟิล์มมาติดไว้สักตัวนึงทุกคนจะรู้ว่าใครอยู่ใกล้พี่เนี่ยจะโดนป้ายโดยไม่รู้ตัวนี่พี่ไม่ได้ทำเลยนะพี่แค่ยืนกล้องให้เฉยๆนะสนุกไหมผมว่ามันสนุกนะพี่มันแบบว่าเราได้เหมือนกับได้ลุ้นอ่ะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะกดแต่ละครั้งมันหายไปเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางมันมีความสนุกสุกก็มีความหมายใช่รูปได้รูปไม่ได้นี่เหมือนในมิติเลยนะชอนเทนเลยเห็นเสือดาวแต่ไม่ต้องกดสำหรับใครที่สนใจกล้องโอลิมปัส35ทริปนะครับราคาประมาณในตลาด 2,500 ดูเซเลเนียมนิดนึงดูนะว่าเวลาเปิดโหมดออโต้เนี่ยถ้าเกิดแสงมันไม่พอเนี่ยกดตึ๊บมันจะขึ้นธงแดงขึ้นในจอเนี่ยดูนะเห็นป่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆวงเมื่อมากๆมีอะไรฝากไหมตอนนี้นะครับพวกเราเพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกไปก็คืออัลบั้มชื่อว่า QED นะครับตอนนี้สามารถรับฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มครั้งแรกของพวกเราซึ่งพวกเราก็เตรียมโชว์มาแบบพิเศษมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันดูเดี๋ยวน่าจะมีเปิดขายบัตรเนาะแต่อาจจะเปิดขายไม่มากเพราะเราอยากให้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆให้มันแบบว่าอบอุ่นอ่ะเราอยากรู้สึกว่าเราอยากใกล้ชิดกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีไม่เยอะนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับอาจจะได้เห็นโตหรือนาวเอากล้องฟิล์มถ่ายให้นะครับถ้าเกิดถ่ายอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ก็ให้รวยว่าโดนใครป้ายยาก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ